ู้ชมเป็นทางขึ้นอุทยานแห่งชาติตรงนั้นแถวดอยสุเทพดอยปุยและเป็นเขาเรียกว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญปรากฏว่ามีคนไปเจอศพถูกฆาตกรรมอำพรางทิ้งเอาไว้นะคะตอนแรกยังไม่รู้ชื่อรู้แค่ว่าเป็นศพของผู้ชายอายุประมาณ30ปีสภาพศพคือคว่ำหน้าอันนี้ก็อยู่ในป่าอีกเหมือนกันมีลายสักตรงแผ่นหลังแล้วก็แขนทั้งสองข้างเสื้อเนี่ยไม่ได้สวมสวมแต่กางเกงยีนขาสั้นสีขาวถูกมัดมือมัดเท้าปรากฏว่าศพเนี่ยมั่นใจว่าถูกฆ่าแน่นอนเพราะไปเจอรอยฟันที่บริเวณศีรษะแพทย์เชื่อว่าน่าจะตายมาไม่ต่ำกว่า3วันเพราะว่าสภาพเน่าอืดแล้วจุดตรงนี้คือถนนสายแม่ริมสะเมิงกิโลเมตรที่6เห็นบอกเจอรอยเลือดขอบถนนด้วยคาดว่าน่าจะเป็นการฆาตกรรมจากที่อื่นแล้วเอาศพเนี่ยมาโยนทิ้งเอาไว้ข้างทางและจุดตรงนี้ชาวบ้านเรียกอะไรรู้ไหมโค้งอาถรรพ์โค้งสลิงค่ะเพราะว่ามีอุบัติเหตุเกิดขึ้นบ่อยมากคุณผู้ชมล่าสุดวันนี้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบแล้วทราบชื่อคนตายกลายเป็นว่าน่าจะเป็นการทิ้งศพข้ามจังหวัดจริงๆนะคะซึ่งเดิมทีบ้านเนี่ยอยู่ที่ลำพูนแล้วศพมาอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่จากการตรวจสอบเห็นบอกว่าคนนี้น่าจะตายคืนวันที่21เหมือนกันค่ะเหมือนกับคุณป้าท่านเมื่อกี้เลยกล้องวงจรปิดหน้าห้องของเจ้าตัวบันทึกภาพอะไรบางอย่างเอาไว้ได้คุณผู้ชมคะตำรวจเนี่ยย้อนกลับไปที่บ้านพักของเขาที่ลำพูนแล้วพบว่ามีกลุ่มมือเขาเรียกว่าล่ะฆาตกรลากศพของนายบุญมีออกจากห้องพักไปทางหน้าห้องเช่าน่าจะเป็นการขนศพเอาไปทิ้งค่ะนี่แล้วลากประตูปิดเลยหามศพไปทิ้งแบบนี้เลยอ่ะตอนนี้เนี่ยใจว่าปมเป็นเรื่องอะไรนะคะแต่นี่คือเหตุการณ์ช่วงวันที่21ตอนประมาณสัก5ทุ่มหลังจากนั้นพอออกจากจังหวัดลำพูนขับรถมาถึงเนี่ยก็คือบริเวณแถวๆดอยสุเทพตามที่บอกซึ่งวันนี้เนี่ยผู้สื่อข่าวเราเดินทางไปพูดคุยกับชาวบ้านค่ะแถวๆจุดที่เจอศพเห็นบอกว่าวันนี้ฮะเจ้าที่ตำรวจสภ.แม่ริมเนี่ยลงพื้นที่ไปตรวจสอบตรงจุดดังกล่าวเขาบอกเป็นบริเวณภายในอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุยวันนี้เราไปเจอกับทางด้านของลุงถาวรเป็นชาวบ้านในพื้นที่ก็แล้วกันเพราะโค้งเนี้ยเป็นโค้งเขาบอกว่าเรียกก็ชาวบ้านเรียกว่าโค้งสลิงซึ่งเป็นโค้งที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยมากแล้วก็เชื่อว่าเป็นโค้งอาถรรพ์ตรงจุดเกิดเหตุเนี่ยเห็นบอกว่ามีคนนำสารพระภูมิเก่าเนี่ยมาทิ้งเอาไว้เป็นจำนวนมากนี่ตรงนี้เลยแล้วถ้าใครขึ้นไปบนดอยเนี่ยเขาจะบอกเลยว่าโค้งตรงเนี้ยถ้าเห็นก็จะจำกันได้ว่ามันจะมีสารพระภูมิเนี่ยอยู่กันเต็มไปหมดเลยเขาบอกว่าเจ้าที่ตรงนี้แรงชาวบ้านบอกนะว่าเมื่อวานนี้ได้เดินทางบริเวณตรงจุดพบศพเพื่อมาเก็บเขาเรียกว่าอะไรผักเสี้ยวเหรอฮะผักเสี้ยวเออแล้วก็มีชาวบ้านหลายคนเดินขึ้นมาบริเวณทางดังกล่าวแต่ยังไม่เจอศพของคนตายคาดว่าศพน่าจะถูกมาทิ้งช่วงกลางคืนเพราะมีชาวบ้านมาเจอศพเนี่ยในช่วงเช้าของวันนี้เองเลยประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจและก็กู้ภัยเนี่ยเข้ามาตรวจสอบชาวบ้านเชื่อว่าโค้งตรงนี้เป็นโค้งอาถรรพ์มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นเยอะและก็ตามความเชื่อน่าจะมีดวงวิญญาณของคนตายดลจิตดลใจให้ชาวบ้านมาเจอแล้วแจ้งความเพราะอะไรนะฮะมือฮะคุณผู้ชมข้ามจังหวัดทิ้งจากลำพูนมาทิ้งที่ดอยสุเทพกะว่ายังไงก็ตามคนต้องไม่เจออยู่แล้วเพราะทางตรงนั้นมันลงไปมันเป็นเหมือนกับเหวแล้วว่าแล้วก็คิดว่าคงต้องไม่มีคนมาเจอแต่สุดท้ายคนมาเจอจนได้ลองฟังเสียงคุณลุงถาวรดูฮะพ่อมาแต่ว่านี่หม่อมปะอย่างที่พ่อไปแบบนี้นะพ่อเจออ๋อไม่เจอพ่อมากี่โมงตอนที่พ่อมามาตอนเช้าเช้าไม่มีไม่มีเช้าเนี่ยมีคนมาเก็บผักเสี้ยวแล้วเจอเหรอเจอมีคนเจอเขาว่าสภาพศพเป็นยังไงอ่ะจำได้ไหมเขาว่าถูกมัดเอะถูกมัดแขนมัดแข้งมัดเท้าสารพระภูมินี่เขามาตั้งไว้เปิ้นที่เปิ้นปัจจัยเอะก่ะมาตั้งไว้บ้านมันทิ้งไว้เขาเรียกโค้งอะไรครับโค้งอันตรายโค้งอันตรายทำไมถึงเรียกโค้งอันตรายเพราะมันตาหลายศพแล้วนู่นรถจนรถคว่ำของนี่ก็จะอยู่เขาปลอดภัยเนี่ยคนละปูนเนี่ยเขาว่าเป็นคนละปูนคนละปูนเนี่ยโดนเอาศพมาทิ้งเนี่ยค่ะแล้วเห็นบอกว่าน่าจะเอามาทิ้งในช่วงกลางคืนเพราะว่าชาวบ้านเนี่ยขับผ่านไปผ่านมาทางขึ้นเขาอะเราคุ้นเคยกันอยู่แล้ววันนี้เจ้าหน้าที่กู้ภัยเทศบาลตำบลแม่แรมนะคะเดินทางไปตรวจสอบเขาบอกว่าน่าจะตายมาประมาณ 2-3 วันซึ่งตอนแรกเนี่ยยังเป็นศพนิรนามอยู่ไม่รู้ว่าผู้เสียชีวิตเป็นใครมาจากไหนแต่เชื่อว่าน่าจะรู้ว่าเส้นทางตรงนี้มันเป็นเส้นทางเปลี่ยวก็เลยเอาศพมาโยนทิ้งตรงนี้ฟังเสียงคุณชนะพลค่ะสภาพศพตอนแรกคือนอนคว่ำหน้าพี่แล้วก็มีกลิ่นแรงมากสัก 2-3 วันแล้วเหมือนเชือกพี่เชือกที่เขามัดพวกที่เป็นเชือกสีแดงๆพี่มัด
ตรงขาแล้วก็ข้อมือเงี้ยครับหันมือข้อมือเอามัดไพ่หลังไหมน่าจะไพ่หลังในตอนแรกครับมัดมือกับมัดขาครับมัดเท้ามีมัดเท้าแบบตามร่างกายนี่มีร่องรอยการโดนทำร้ายบ้างไหมมันขึ้นอืดแล้วพี่มันไม่เห็นนั้นมันบวมแล้วพี่มันบวมเลยช่วงนั้นที่นิติเวชไปก็ไม่รู้นะพี่ผมต้องถามนิติเวชดูอีกทีนึงครับแต่เบื้องต้นนี้ไม่มีประชาชนในรั้วไทยครับใช่ครับมันตรงนั้นเป็นโค้งอันตรายนะครับใช่ครับมีอุบัติเหตุเยอะพี่เยอะพี่ช่วงนั้นเยอะครับคนตายเยอะไหมมันก็มีอุบัติเหตุแต่คนตายไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ดังนั้นก็ความเชื่องครับพี่ไหว้ผีนี่แหละครับประมาณนั้นก็ที่เราทางครับใช่นี่ฮะคุณผู้ชมจนสุดท้ายแล้วเนี่ยเขาบอกว่ามีวงภาพจากกล้องวงจรปิดที่หอพักที่ลำพูนแล้วก็คาดการณ์ว่าตอนนี้อยู่ในช่วงของการตรวจสอบอัตลักษณ์บุคคลเพราะสภาพศพที่ไปเจอตรงดอยสุเทพเนี่ยเห็นบอกว่ามีแผลบริเวณศีรษะ1แผลคล้ายกับถูกของแข็งทุบตีและคาดการณ์ว่าน่าจะเป็นจุดนี้ที่ทำให้เสียชีวิตข้อมือข้อเท้าเนี่ยถูกมัดนะฮะด้วยเชือกสีแดงข้อมือก็ถูกมัดด้วยเชือกสีแดงเหมือนกันคล้ายลักษณะว่ามัดมือมัดเท้าไพ่หลังมาเห็นบอกว่าบริเวณหลังเนี่ยมีรอยสักขนาดใหญ่ที่แขนสักเอาไว้ถึง2ข้างนี่คือสภาพศพและนี่ก็คือกล้องวงจรปิดที่บอกว่าคนหายที่จังหวัดลำพูนน่าจะเป็นคนเดียวกันกับศพปริศนาที่ไปโผล่ที่ดอยสุเทพเพราะว่านอกจากภาพที่มีการหามศพออกจากบริเวณหอพักคุณผู้ชมคะกล้องวงจรปิดตรงหน้าปากซอยบันทึกภาพรถกระบะคันหนึ่งน่าจะเป็นกระบะที่ขนศพมาทิ้งค่ะลองเปิดวงจรปิดเพิ่มเติมหน่อยคนก่อเหตุเท่าที่เห็น2คนใช่ไหมหามศพน่าจะขึ้นท้ายรถกระบะมาแล้วก็มีคนนั่งเฝ้าไปด้วยศพเนี่ยน่าจะถูกยัดเอาไว้ในกระบะคันนี้แล้วมีผู้ชายคนหนึ่งนั่งเฝ้าอยู่ด้านหลังขนศพเพื่อจะเอามาทิ้งไว้หลังจากนั้นมีภาพรถกระบะคันนี้ปรากฏอีกทีหนึ่งคือวันที่22เมษายนตอน6โมงเย็นกระบะคันนี้มาปรากฏอยู่ที่สวนแปลงผักแห่งหนึ่งซึ่งมีคนสนิทของคนตายดูแลอยู่เข้าใจว่าแสดงว่าคนที่ก่อเหตุกับคนตายรู้จักสนิทสนมกันเพราะพอฆ่าเขาเสร็จขนศพขึ้นรถแล้วรถยังไม่ทันไปไหนนะคะขับวนเวียนอยู่แถวๆนี้จนกระทั่งรถคันนี้ไปโผล่อีกทีนึงคือทางขึ้นดอยสุเทพแล้วเอาร่างของผู้เสียชีวิตเนี่ยโยนทิ้งเอาไว้วันนี้น้องไอรินย้อนกลับไปที่หอพักที่จังหวัดลำพูนค่ะห้องพักตรงนี้มันเป็นห้องเช่าแล้วเห็นบอกว่ายังมีกองเลือดอยู่ตรงประตูห้องน้ำติดกับห้องครัวอยู่เลยคุณผู้ชมไอรินไปเจอรอยเลือดลากศพออกมาจากห้องนะคะอุ้ยและถ้าเปิดภาพจากกล้องวงจรปิดที่อยู่หน้าหอพักตอนลากศพออกมาแสดงว่าตอนนั้นเองคนที่อยู่ในห้องพักแห่งนี้ชื่อว่าจ๋อมวันและคาดการณ์ว่าคนหายคนนี้ไปน่าจะถูกทำร้ายรอยเลือดยังอยู่เลยอ่ะพี่ฝ้ายยังไม่ได้เช็ดยังไม่ได้ทำความสะอาดเลยค่ะแล้วเอาข้าวสารเอาโรยเอาไว้ตามความเชื่อคุณผู้ชมคะเพื่อนบ้านบอกว่าได้ยินเสียงวันที่21ช่วงประมาณ5ทุ่มหลังจากนั้นก็เลยเปิดประตูออกมาดูมีภาพนะคะเพื่อนบ้านพอได้ยินเสียงเหมือนเสียงคนทะเลาะกันน่ะเขาบอกมันเหมือนเสียงอะไรตกใส่หลังคาดังมากเลยก็เลยรู้สึกแปลกใจตอนนั้นเปิดประตูบ้านออกมาดูเห็นว่าคนตายถูกผู้ชาย2คนลากไปกับพื้นเอานี่เขาเห็นเลยนะแล้วตอนนั้นถูกทำร้ายแล้วมีเลือดท่วมเลยก่อนจะเห็นว่าผู้ตายถูกอุ้มขึ้นท้ายรถกระบะไปทุกคนตกใจไม่มีใครกล้าเข้าไปช่วยอันนี้พูดตามตรงเขาไม่คิดว่าเป็นศพคิดว่าทำร้ายร่างกายกันแล้วบาดเจ็บก็คงหิ้วขึ้นรถแล้วอาจจะไปส่งโรงพยาบาลแต่ก็ไม่เห็นว่าตัวของคุณคนตายคุณจอมวันเนี่ยกลับมาอยู่ที่นี่จริงๆห้องเช่าตรงนี้คนเช่าชื่อว่าในมาศส่วนคนตายเพิ่งจะมาอาศัยอยู่ได้แค่2วันเพราะฉะนั้นไม่รู้ปมสาเหตุค่ะแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าคนที่หิ้วศพออกไปเนี่ยเป็นใครมีความสัมพันธ์ยังไงกันเอ็นมองค่ะ11มองแล้วก็ยินเสียงว่าเป็นแมวอะค่ะว่าเป็นแมวมาตกใส่หลังคาแล้วก็ออกมาตัวอะค่ะออกมาตัวแล้วก็สองคนก็ลากมันไปอะค่ะลากมันไปแล้วก็พี่เขาก็ไปเล่นพอค่ะเล่นพอแล้วก็เขาเอาขึ้นรถอะเอาขึ้นรถกับป้าสีขาวค่ะเอาขึ้นรถไปแล้วก็เขาก็ปนกันไปเลยเอาตูดตายนั่นก็เอาโป้งขึ้นรถไปอะเขาก็เอาตินทีบแล้วค่ะตอนนั้นเขาได้ยินเสียงเขาร้องขอความช่วยเหลือว่าอะไรบ้างมายินค่ะมันก็ค้างอื้อแหละค่ะพี่เขาก็โกค่ะคุณผู้ชมฮะแล้ววันนี้เพื่อนบ้านบอกเห็นวินาทีที่ไอ้กลุ่มคนร้าย
มันมาลากตัวจ๋อมวันออกจากห้องไปแล้วเลือดเนี่ยโชกไปหมดเลยแล้วสุดท้ายแล้วศพที่ไปทิ้งตรงดอยสุเทพอัตลักษณ์บุคคลก็คล้ายๆกับจ๋อมวันอีกเดี๋ยวตอนนี้ต้องรอตรวจสอบก่อนนะฮะว่าใช่คนเดียวกันไหมแต่ทางด้านเจ้าหน้าที่ตำรวจบอกลักษณะมันคล้ายกันวันนี้เขาบอกคนที่เช่าห้องเนี้ยชื่อว่าทางด้านของนายมาศจ๋อมวันมาเช่าต่อจากมาศอีกทีนึงหลังจากเกิดเรื่องเกิดราวก็ไม่เจอมาศอีกเลยแต่วันนี้น้องไอรินไปเจอกับนายมาศฮะคุณผู้ชมบอกว่าจริงๆแล้วผมกับจ๋อมวันไม่ได้รู้จักเป็นการส่วนตัวไม่ได้มีสัมพันธ์อะไรกันนะฮะแล้วก็ไม่ได้เป็นญาติกันไม่ได้เป็นพี่น้องกันเพียงแต่ห้องเช่าที่จ๋อมวันอยู่ที่น้องไอรินไปเจอกับคราบเลือดเนี่ยผมเนี่ยเคยอยู่ก่อนหน้านี้ผมเคยอยู่ที่นี่แล้วก็เคยเห็นจ๋อมวันหาห้องเช่าอยู่ผมเนี่ยไปเจอกับจ๋อมวันที่ร้านเหล้าตอนนั้นเองมีการแนะนำอยู่เหมือนกันบอกว่าจ๋อมวันบอกพี่มาผมกำลังหาห้องเช่าอยู่เลยผมยังไม่ได้เลยมาบอกอ๋อกูเนี่ยกำลังจะย้ายออกจากห้องเช่านี้พอดีเลย มึงจะเช่าต่อกันไหมล่ะเพราะมันยังมีวงเงินมีประกันอยู่ถ้าออกก่อนเนี่ยมันจะริบเงินประกันห้องไปไงฮะเขาก็เลยบอกโอเคเดี๋ยวผมไปอยู่ห้องพี่ตอนนั้นก็ถามอ้าวจอมวันเองทำงานอะไรอ่ะจอมวันเพียงแต่บอกว่าอ๋อผมทำงานอยู่ในตัวอำเภอฮะหลังจากนั้นผมก็ย้ายออกมาแล้วระยะเวลากว่า2เดือนกว่าก็ไม่ได้เจอกับจอมวันอีกเลยโดยปกติแล้วเนี่ยคุณมาศบอกนะฮะเวลาไปซื้อเหล้ามักจะเจอกับจ๋อมวันอยู่ที่ร้านเหล้าซึ่งจ๋อมวันคนที่โดนทำร้ายตามภาพจากกล้องวงจรปิดก็จะอยู่กับกลุ่มชาติพันธุ์เดียวกันส่วนตัวแล้วไม่รู้เหมือนกันว่าจ๋อมวันไปมีปัญหาขัดแย้งอะไรไหมอาจจะไปเมาที่ร้านเหล้าแล้วก็เลยเป็นที่มาของภาพจากกล้องวงจรปิดมีกลุ่มคนร้ายบุกมาทำร้ายในห้องลากศพออกจากหอขึ้นรถกระบะและเอาไปทิ้งที่ดอยสุเทพหรือไม่ในหุบครับในหุบจักครับเด็กหุบจักที่เขามาถามหามีห้องว่างมีห้องเช่าว่านี่โอ้โหนั่นนะครับแล้วก็เคยกินเหล้าด้วยกันในวงด้วยกันไหมครับไม่เลยกินนั่งด้วยกันให้กินครับอย่างตัวอย่างที่เคยรู้จักสัมพันธ์มาคนตายเขาเป็นคนยังไงคะลุงมากที่คนตายหุ่นจักครับผมหุ่นจักผมก็จะมาหู้นครับที่มันตายแล้วผมก็มาหู้ไม่รู้สาเหตุเลยนะว่ามาจากอะไรอย่างเงี้ยไม่หู้ครับพอรู้ไหมว่าก่อนที่เขาจะมาเช่าห้องเราเขาทำงานอะไรมาก่อนก็ผมหู้ครับมันว่าคุณผู้ชมคะแล้ววันนี้ตอนที่เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยไปเจอศพปริศนาแล้วน่าจะเป็นนายจ๋อมวันที่มาพักอยู่ที่นี่วัน2วันตำรวจขับรถมาที่หอพักตรงนี้นะคะตอนแรกจะมาตามหาตัวคุณมาศนี่แหละแล้วก็จะเอาตัวไปสอบปากคำลองเปิดกล้องวงจรปิดสักนิดนึงเมื่อช่วงประมาณบ่ายๆที่ผ่านมานี่เองพอเจอศพปุ๊บก็มีการสืบสาวเล่าเรื่องการจนพบว่าน่าจะเป็นชายคนนี้ที่ถูกหิ้วศพไปข้ามจังหวัดตอนที่เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยขับรถมาที่หน้าหอพักแล้วก็คุมตัวคุณมาศไปสอบปากคำหลังจากนั้นคุณมาศก็กลับมาที่หอพักนี้แล้วก็ยืนยันว่าไม่เกี่ยวข้องส่วนทางด้านของเจ้าของหอเองเขาก็บอกเขาก็ไม่รู้เพราะตัวในจ๋อมวันเนี่ยมาพักอยู่ที่นี่แค่ไม่กี่วันแล้วตอนนั้นก็ไม่มีใครได้ยินเสียงอะไรว่าทะเลาะกันเนี่ยปมประเด็นเป็นเรื่องอะไรนะคะอ่ะประมาณนี้แล้วกัน